บองสรันโอนแต่โอนสรันเกนะคะตอบกันเข้ามา4838990เพื่อจะเอาไปใช้ใช่โน้ตใช้แต่มันในแง่ที่แบบว่าเสียใจจังเลยอย่างเงี้ยเนาะนะเอามาดูเรื่องของปัญหาภัยแล้งนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงในเรื่องนี้อย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวานนี้มีการพูดถึงแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรในการใช้น้ำด้วยขณะเดียวกันท่านนายกพร้อมคณะเนี่ยนะคะก็เดินทางลงพื้นที่2จังหวัดเมื่อวานนี้ไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเดินทางไปพร้อมด้วยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่เดินทางไปหลายกระทรวงเลยนะคะก็ไปร่วมภารกิจลงพื้นที่นครสวรรค์และชัยนาทติดตามปัญหาภัยแล้งนะคะเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งตาม8มาตรการของรัฐบาลไปดูจุดแรกที่นครสวรรค์นะคะที่บริเวณโรงเรียนวัดราชอนุสรณ์อำเภอบรรพตพิสัยตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์ข้าวชุมชนแล้วก็ไปรับฟังรายงานปัญหารวมทั้งการแก้ไขภัยแล้งด้วยกองทุนหมู่บ้านในงานนี้นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีมอบกุญแจรถตักข้าวเปลือกราคา5 ล้านบาทให้กับตัวแทนสหกรณ์การเกษตรบึงพิมพาจำกัดตามโครงการจัดหาเครื่องกลแก่เกษตรกรค่ะและจากนครสวรรค์ไปอีกจุดหนึ่งเลยนะคะที่โครงการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและโครงการฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านหนองดู่ตำบลหนองมะมงอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทที่นี่ประชาชนร่วมบริจาคที่ดินเพื่อสร้างสระเก็บน้ำที่สามารถจุได้ประมาณ800,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อใช้รับมือกับความแห้งแล้งค่ะในนี้ก็มีข้าราชการมีประชาชนให้การต้อนรับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวค่ะค่ะ